ไอจีมีแต่ออกกำลังกายทั้งนั้นเลยค่ะก็ฟิตไล่โควิดค่ะจะยังคงมันจะยังฟิตหนักเหมือนเดิมค่ะพี่จ๋าดูแลหุ่นเหมือนเดิมค่ะก็คือจ๋าออกกำลังกายอยู่แล้วแต่พอช่วงโควิดอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปไหนเมื่อก่อนจ๋าเน้นเรื่องท่องเที่ยวด้วยค่ะคราวนี้ไม่ได้ไปเที่ยวก็เลยแบบออกกำลังกายอยู่บ้านปรากฏว่าพอออกกำลังกายมันกลายเป็นทางก็เลยทำธุรกิจด้านนี้ไปเลยทำชุดออกกำลังค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำเวด้วยค่ะแต่เหมือนเราก็คุมทางนี้ไว้อยู่แบบเรื่องหุ่นเรื่องอะไรยังคุมไว้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเมื่อก่อนอ่ะจะออกกำลังกายแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ลงภาพเยอะมากแต่คราวนี้พอช่วงโควิดมันก็ไม่มีอะไรทำอ่ะก็ลงคลิปออกกำลังแล้วคนชอบดูเราก็เลยอ่ะงั้นลงให้เขาดูฟรีก็บ่อยๆน้ำหนักลดลงเยอะไหมเหมือนมันเป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะหลายคนก็มาถามว่าเอ้ยถ้าออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนแบบอุ๊ยทำไมยิ่งออกยิ่งหนักเราเลยจะตอบว่าเออจริงๆแล้วออกกำลังกายอ่ะแล้วมันหนักขึ้นไม่แปลกเพราะว่ากล้ามเนื้อมันหนักกว่าไขมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเจอเหตุการณ์ออกกำลังกายแบบผิดวิธีบ้างไหมมีบ้างค่ะแบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยืดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีกล้ามเนื้ออักเสบอยู่ค่ะก็เปลี่ยนเป็นรักษาแล้วก็พยายามไม่เล่นช่วงนั้นรุนแรงเยอะไหมครับพี่ต้องไม่ยังรุนแรงไม่เยอะค่ะตอนนี้ก็คือลุยธุรกิจตรงนี้เพราะอะไรถึงการจับมาเลือกทำชุดค่ะเพราะว่าหรือว่าคนถามเยอะว่าชุดที่เราใส่อะไรยังไงใช่คือจ๋าว่ามันต้องมาเริ่มที่ว่าเราทำอะไรแล้วมันดูเป็นตัวของเราเองมากที่สุดอะค่ะอย่างก่อนหน้านี้ถามว่าเที่ยวอะมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดอะมันเที่ยวไม่ได้อะหรือได้ก็ได้ไม่เต็มที่ค่ะเราก็ต้องปรับตัวตามสภาพนะคะคราวนี้สิ่งที่จ๋าทำเป็นประจำมันก็คือเรื่องออกกำลังเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วจ๋าเชื่อว่าทุกคนพออยู่บ้านอ่ะมันก็คืออยากจะทำอะไรให้แบบตัวเองดีขึ้นแล้วสิ่งแรกที่คนคิดยิ่งในยุคนี้ก็คือว่าทำยังไงร่างกายเราถึงจะแข็งแรงทำยังไงเราถึงจะป่วยน้อยที่สุดอะคะจ๋าเลยอาจับตรงนี้มาเป็นสิ่งที่เป็นสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เลยทำสิ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องชุดน่ะไหนๆเราต้องใส่อยู่แล้วเราก็เป็นคนที่แบบชอบที่จะแบบพอใส่ปั๊บอยากจะให้คนแบบดูแล้วมันมีกำลังใจอ่ะเพราะว่าสาวๆบางทีใส่แล้วแบบพอใส่ชุดสวยแล้วก็รู้สึกว่าอยากออกกำลังอยากถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นที่มาชุดเราโอ้โหเยอะหลายชุดเลยนะค่ะก็คือตามคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเป็นสตรองด้วยสเตรงด้วยแล้วก็เซ็กซี่นะคะก็คืออยากให้ความแข็งแรงก็คือเป็นยูนิวเซ็กซี่อ่ะสำหรับจ๋าคือเซ็กซี่มันไม่ได้แปลว่าจะต้องบ่งโหหน้าอกใหญ่ก้นใหญ่แบบสวยงามตลอดแต่ว่าความเซ็กซี่คือความมั่นใจถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วมันมั่นใจมันก็ทำให้แบบคนนี้มีเซ็กซ์อะพีลเพิ่มขึ้นที่อยากออกก็คือสาเหตุหลักๆเพื่อสุขภาพไม่ได้โดนบอดี้ชาร์มิ่งหรืออะไรคือจริงๆโดยส่วนตัวจ๋าคิดว่าแบบคนทุกคนมันหุ่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างจ๋ามาก็แบบมีแบบหุ่นเป็นแบบซัพพอร์ตมากกว่าที่จะแบบเป็นแบบสาวแบบว่าบอบบางเงี้ยค่ะเราก็รักในความเป็นแบบสปอร์ตตี้ของเรามาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปแคร์จ๋าว่านะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบให้ร่างกายเราแข็งแรงดีกว่าอย่างล่าสุดประเด็นของแอนชิลีที่ถูกคนเวทีแบบกระแสแบบบูลลี่การบูลลี่แบบอะไรเงี้ยให้กำลังใจค่ะก็ให้กำลังใจเพราะว่าจ๋ามองว่ามันอยู่ที่มุมมองของคนน่ะจริงๆโดยส่วนตัวถ้าเป็นตัวของเขาเองถ้าสมมติเป็นคนที่เป็นคนที่ไปบูลลี่คนอื่นเองจ๋าก็มองว่าเขาก็อาจจะต้องกลับมามองตัวเองแล้วดูว่าแบบเขารักตัวเองไหมถ้าเกิดเขารักตัวเองเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นมาว่าตัวเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้กำลังใจอย่างของน้องเองเขาก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถามว่าการรักตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีไหมจ๋ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เขาก็พยายามทำเต็มที่เพื่อที่จะแบบให้สวยงามบนเวทีก็ให้กำลังใจอย่างลุยธุรกิจขนาดนี้แล้วแบบเรื่องนมนี่ยังคิดว่ามีหรือยังไงไหมคะพี่จ๋าจ๋าก็ว่าดูตามจังหวะอะค่ะอย่างตอนนี้จ๋าว่าโดยสภาพแวดล้อมอะความรู้สึกของตัวเองอะยังรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวจ๋าฝากไข่เอาไว้จ๋าก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเราก็ทำตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ให้มันแบบให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นให้มันดูเป็นสภาพที่เรารู้สึกโอเคก็ว่ากันก็คือให้โลกมันจางก่อนเดี๋ยวค่อยตั้งเป้าใหม่ใช่ค่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจ๋าก็อยากทำอะไรให้มันเป็นสเต็ปที่เราสามารถที่จะแฮนด์ลมันให้ดีจ๋าไม่อยากกังวลหน้ากังวลหลังหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะอย่างแม้เราจะฝากไข่ไปแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าต้องอายุประมาณเท่าไหร่มันถึงจะพร้อมเจ็ดสิบแล้วกันค่ะคุณพี่ตามไม่ถึงหรอกสักกี่ปีอะไรอย่างนี้ไหมพี่จริงๆยังไม่ได้คิดแบบเป๊ะๆไม่กล้าบอกว่าแบบอุ้ยปีหน้าปีต่อไปคือไม่กล้าบอกค่ะเดี๋ยวกลายเป็นว่าบอกแล้วไม่ใช่ขึ้นมาอย่างคุณตู้เขาว่ายังไงบ้างคะแบบเรื่องนี้คุยกั
ันลงตัวหรือยังไงอ่าใช่แล้วแต่คุณจ๋าเลยค่ะ แต่ว่าก็ยังมีเวลาสวีทกันเหมือนเดิมนะคะโอ้โหเอาเป็นว่าไม่เจอกันวันไหนดีกว่าไม่ตอนไหนกูสงสัยกับว่าใน IG เราไม่ค่อยลงรูปคู่ไม่มีภาพประกอบมันจะเขียนยังไงคืออย่างนี้สาวมองว่าอย่างนี้ค่ะคือสาวลงบ้างในแบบโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในชีวิตประจำวันอ่ะเราอยากให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราใช้แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบภาพที่เราอยากจะให้คนติดตามมากกว่าค่ะตอนนี้อยากเน้นเรื่องแบบออกกำลังเรื่องสุขภาพเรื่องแบบชุดอะไรให้มันสวยงามก็เลยจะไม่อยากแบบเปลี่ยนประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแบบลงได้ไหมลงได้ปกติไม่มีอะไรเลยไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ตามอยู่ปกติเขาจะเห็นว่าเดี๋ยววันพิเศษจะโผล่มาคือก็จะคุยกันรู้เรื่องสวีทกันปกติใช่ค่ะก็ปกติเขาไม่น้อยใจใช่ไหมบอกเฮ้ยทำไมไม่ค่อยลงรูปลงกับแบบเซ็กซี่ตลอดเลยอะไรเงี้ยให้เขาลงเขาจะลงเยอะกว่าเหรอใช่ไอ้ผู้ชายที่ไม่มีรูปประกอบแล้วมาเซ็กซี่อย่างเงี้ยเขาก็โอเคเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าได้หมดค่ะแล้วแต่เรา